เพื่อจะได้ทำนำมาธรรมะจากพระเดชพระคุณท่านไปปฏิบัติเพื่อความเจริญต่อไปนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะเตรียมตัวคุกเข่าเพื่อจะได้กราบพระคุณเจ้าพร้อมๆกันก่อนนะครับกราบพร้อมแล้วกราบ ตอนนี้ไปก็ขอเชิญนะทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้นำเอาธรรมะจากพระคุณเจ้าไปประพฤติปฏิบัติให้ได้จักประโยชน์จากการฟังต่อไปนะครับสาธุพรหมาจโลกาธิปติสัมภติกัตอัญจลีอธิวลังอยาจาธา สันติธาสตาปัลชะคะชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราจนตลอดชีวิต โอกาสนี้อาตมาภาพก็ได้มีโอกาสขึ้นมาบนธรรมาสน์เพื่อจะแสดงธรรม อย่างที่พวกเรานั้นได้เข้าใจกัน ก็ขอนอบน้อมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญพระเทรานุเถระพระภิกษุทุกรูปแล้วขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ทั้งที่รับชมอยู่ทางทีวีSBTVก็เล่าแล้วก็วิทยุสังฆทานธรรมขึ้นขาวของชาวพุทธวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เป็นวันพระที่เรานั้นยึดกันว่าเป็นวันสำคัญที่เรานั้นต้องเข้าวัดถือศีลฟังเทศฟังธรรมแล้ว เป็นประเพณีศาสตร์สมัยก่อนเราจะรู้ว่าถึงวันศาสตร์เขาก็มีเอกลักษณ์แต่สมัยนี้ใครจะรู้บ้างวันศาสตร์เอกลักษณ์ของวันศาสตร์คืออะไรก็ต้องถามคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายปีนะ นั้นคนรุ่นใหม่ก็ไม่ต้องเดาจะบอกให้ขยศาสตร์หนมโบราณคนสมัยใหม่ไม่รู้จักนะไม่รู้จักไหนใครรู้จักบ้างเอายกมือหน่อยจะได้รู้ว่าเรารู้จักประเพณีของเราหรือเปล่าวันของคนจีนเขา ก็ไหว้พระจันทร์ใช่ไหมพอบอกไหว้พระจันทร์เราก็นึกถึงขนมไหว้พระจันทร์ศาสตร์จีนก็ถึงอะไรขนมเข่งขนมอะไรเป็นขนมเทียนนั่นพูดเองยังจำไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ประเพณีของเราเนี่ยมันจะเลื่อนไปแล้วเพราะเรานั้นไม่สนใจ เข้าวัดฟังเทศฟังธรรม
หรือว่าเราฟังหรือว่าเราไปวัดก็ไปตามประเพณีไปเอาบุญเพราะถือว่าวัดอยู่ตรงไหนตอนนี้ก็คือบุญแต่บุญที่แท้จริงนั้นมันมีอยู่สามบุญที่กายวาจาใจของเรา ทั้งที่กายวาจาใจของเรานี่จะเข้าถึงบุญได้ยังไงมันต้องชำระล้างก่อนศีลเป็นเครื่องชำระล้างจิตใจของเราถ้าเราไม่มีศีลได้ทำอาตมาเชื่อได้ว่าบุญมันก็เป็นบุญแค่ภายนอกมันไม่ทราบมันไม่ซึมเข้าไปในจิตใจของเรา เพราะมนุษย์ปัจจุบันนี้ซึมซับสิ่งที่ดีๆนั้นมันยากโยมนะแต่สิ่งที่ไม่ดีนี้มันไม่ต้องซึมซับโยมมันไม่มีพลังดูดทุกอย่างเห็นปั๊บดูดเข้ามาเห็นทางตาน่ะก็เสพทางตาเห็นทางหูก็เสพทางหู เห็นทางลิ้นก็เสพทางลิ้นเห็นทางกายก็เสพทางกายเห็นทางใจก็เสพทางใจเป็นธรรมารมณ์เขาเรียกว่าเป็นสะพานสมัยก่อนโบราณบอกว่าอะไรเราผู้หญิงทอดสะพานใช่ไหมแต่เราไม่ทอดสะพานแล้วหนุ่มที่ไหนจะเข้ามาได้อันนี้ก็เหมือนกัน พอเราทอดสะพานเรือเราทำสื่อข้างในออกไปข้างนอกเมื่อเรามีสื่อข้างในออกไปข้างนอกแล้วเราไม่เลยเลือกไม่ได้พิจารณารับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในใจรับมาแล้วใจก็จดใจก็จำสิ่งดีๆไม่ค่อยจำแต่สิ่งไม่ดีไม่ต้องสอนเพราะแม่ไม่เคยสอน แต่สิ่งดีๆพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนไม่ค่อยจำอันนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ยังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดยังไม่ได้ชำระล้างเราก็ชำระล้างกายของเราเราต้องชำระทุกวันใช่ไหมไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ล้างหน้าไม่แปรงฟันทั้งวันเป็นยังไงโยมใครจะอยากเข้าใกล้ ฉันใดก็ฉันนั้นใจของเรามันกันบอกแล้วกายกับใจมันอยู่ด้วยกันชำระกายเป็นข้อวัดชำระใจก็ต้องเป็นข้อวัดข้อปฏิบัติเราจะไปเอาแต่ทางโลกแล้วทางธรรมไม่เอาแล้วถามว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นมาคนเราอยู่ดีๆอยู่เฉยๆ มันจะดีมันจะเลวมันจะร้ายไม่ได้หรอกโยมมันต้องมีการกระทำใช่ไหมอย่างเราจะนั่งสมาธิเนี่ยเราจะให้จิตเราเป็นสมาธิเนี่ยมันต้องมีการกระทำก่อนอย่างน้อยเราก็คิดว่าถ้าเราจะทำสมาธินี่เราก็ต้องไปชำระล้างร่างกายให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีกลิ่นหอม บางคนก็หุบปาทานต้องสระผมแต่ไม่ต้องถึงคนหัวแล้วนะสระผมหวีผมอะไรจัดตำแหน่งหาชุดอะไรให้มันสบายๆแล้วก็นั่งขัดสมาธิปรุงแต่งคนเราก็ต้องปรุงแต่งแต่ว่าปรุงแต่งไปในทางไหนทางดีหรือทางไม่ดี ฉะนั้นสิ่งทั้งหลายแหล่เนี่ยมันต้องมีการปรุงแต่งแต่เราจะรู้เท่าทันการปรุงแต่งของเราหรือเปล่านี่อาศัยอะไรโยมสติอย่างเดียวเราก็ฟังกันประจำบนธรรมะเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยรูปแล้วกี่ร้อยครูบาอาจารย์มาแล้วบางรูปก็ละสังขารไปแล้ว ท่านก็พูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาเราก็ฟังกัน
คนที่ตั้งใจฟังคือคนที่มีสติคนที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าตั้งใจแต่มันเผลอบ้างก็ถือว่าปล่อยจิตแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเป็นนักฟังที่ดีหน้าที่ของผู้พูดคือผู้ให้คนฟังแล้วหน้าที่ของคนฟัง ก็เป็นผู้รับฟังแล้วรับฟังให้รู้เรื่องทีนี้ถ้าผู้พูดไปแล้วไม่รู้เรื่องผู้ฟังก็ไม่รู้เรื่องผู้พูดแสดงตั้งใจที่จะเสนอแนะชี้แนะแต่เราไม่ได้ตั้งใจใหม่ๆก็ตั้งใจ ว่าท่านจะพูดอะไรพอนานหน่อยนานหน่อยสติไม่มีตัวรู้ไม่มีสมาธิจิตไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อจิตไม่ได้ตั้งมั่นสติไม่มีสมาธิไม่เกิดโยมฟังไปเถอะฟังเท่าไหร่ก็ไม่เกิดปัญญา ฟังจนพูดเทศตายไปกี่คนกี่คนแล้วก็ไม่เกิดปัญญาเพราะไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าเราตั้งใจจริงๆแล้วจะมาเชื่อได้ว่าไม่เกินสติปัญญาของพวกเราเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมานี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่คนว่าไม่มีบุญนะถ้าไม่มีบุญไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะเป็น จะพูดว่าเดรัจฉานหรือว่าสัตว์มันจะเป็นหยาบไหมนะจะเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้าสัตว์เลื้อยคลานเขาหมดโอกาสแต่มนุษย์เนี่ยมีโอกาสแต่เราก็ปล่อยโอกาสให้มันผ่านเราไปอย่างเงี้ยใช่ไหม แล้วถามว่าโอกาสอย่างนี้จะมีอีกไหมมีแค่ชาติปัจจุบันที่โยมเป็นอยู่นี่แหละแต่ถ้าโยมไม่ใส่ใจที่จะประพฤติที่จะปฏิบัติไม่ไหว้พระสวดมนต์ไม่ทำคุณงามความดีอย่าหวังความเป็นมนุษย์ยากมากยิ่งสมัยนี้โยมเกิดยากนะ เกิดยากตายไม่ยากสมัยก่อนนี้เกิดง่ายพิจารณาจากไหนอยู่สมัยก่อนพ่อแม่เรามีพี่น้องกี่คนอย่างน้อยก็5คนขึ้นไป2-3คนเป็นอย่างน้อยอย่างมากเป็น1 โหลมากกว่านั้น ณปัจจุบันนี้ความเป็นอยู่ไม่เหมือนสมัยก่อนอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนเมืองไทยเป็นสุวรรณภูมิในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่ณปัจจุบันนี้ในน้ำไม่มีปลาไม่มีปูไม่มีหอยไม่มีกุ้งในนาปีที่แล้วไม่มีข้าว มีแต่หญ้าก็เกิดประโยชน์คืองัวควายเท่านั้นเองงัวควายเขาไม่มีอีกโยมขนาดสัตว์สี่เท้ามันยิ่งเกิดยากเลยโยมมันมีแต่ตายตายก็ตายณปัจจุบันนี้คนไม่ได้ตั้งใจให้คนเกิด ทำเพื่อความขนองขนองปากก็ไม่เท่าไหร่ขนองกายก็ไม่เท่าไหร่ขนองใจยังไม่ถึงวัยอันสมควรก็ไปทำอะไรที่มันผิดประเพณีสมัยก่อนนี่
ผู้หญิงกับผู้ชายนี่โยมจะมาเรียกว่าใกล้ชิดกันมันยากมากนะสมัยนี้ไปไหนมาไหนโยมนะมันจะเป็นคนคนเดียวกันนะนะอันนั้นคือใหม่ๆพอนานเข้าไปชักเบื่อแล้วไม่รู้จักวิธีคือถ้าเราตั้งใจอยากจะสืบพันธุ์หรืออยากจะมีสืบตระกูลก็ไม่ว่ากันเราพร้อมแล้วฐานะการงานความมั่นคงไงไอ้ความมั่นคงของฐานะการงานของเราพร้อมที่จะมีบุตรมีธิดาแต่ณปัจจุบันเราพูดความเป็นจริงเด็กพูดว่าเด็กนะมีเพศสัมพันธ์ไม่รู้จักไม่รู้จักวิธีป้องกันแต่รู้จักว่าจะทำอะไรอันนี้พ่อแม่ไม่สอนธรรมชาติมันสอนมีใครสอนบ้างไม่มีใครสอนธรรมชาติมันเกิดมามันรู้เลยว่ามนุษย์ต้องเสพสุขเสพสิ่งที่ดีๆที่ตัวเองชอบใจพอใจจะได้มาอย่างไรก็แล้วแต่ฉันไม่สนใจจะได้มาซึ่งความเดือดร้อนทำให้คนอื่นเดือดร้อนฉันไม่สนใจฉันขอได้เสพสุขในสิ่งที่กิเลสต้องการผลสุดท้ายไม่รู้จะทำยังไงทำบาปปาณาติบาตฆ่าสัตว์ยุงตัวหนึ่งมดหนึ่งตัวก็ยังบาปนี่เขาก็ไม่เรียกว่าฆ่านะเธอพูดว่าฆ่าว่าเดี๋ยวว่าเรานั้นมนุษย์นั้นใจร้ายไม่ได้ฆ่าแต่ยังไม่สมควรที่จะมาลืมตาดูโลกอันสวยงามมาใช้ชีวิตอันศรีวิไลในโลกมนุษย์ก็ไปทำอันสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมถือเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวนี้เป็นถือเรื่องธรรมดาต่างประเทศเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมแต่ศาสนาพุทธไม่ได้ก็ถึงบอกว่าการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันต้องสร้างบารมีนะโยมนะไม่ใช่มาไม่ใช่ว่านึกๆก็จะได้มาเป็นมนุษย์พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ที่ชมอยู่ทางบ้านที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยสร้างบารมีมากี่ชาติถึงจะได้มาเป็นมนุษย์เกิดเป็นเดรัจฉานมากี่ภพกี่ชาติเวียนว่ายตายเกิดรับกรรมแต่การเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันของเรานี้ขึ้นอยู่กับการกระทำของพวกเราว่าเราอยากจะขึ้นสูงหรือว่าอยากจะลงต่ำสวรรค์อยู่ข้างบนเราคิดกันว่าสวรรค์คืออยู่บนฟ้าชั้นฟ้า7ชั้นชั้น12ชั้นอะไรก็แล้วแต่นรกอยู่ใต้ดินขี่ขุมเราคิดอย่างนั้นนะแต่มนุษย์นี่แหละเป็นกลางๆเราก็เลือกเอาดิว่าเราจะอยู่ข้างบนหรือว่าเราจะมุดลงไปในดินในนรกเราก็ไม่รู้มันเป็นอะไรในสวรรค์เราก็ไม่รู้มันเป็นยังไงเพราะหลักคำสอนว่าใครทำดีได้ไปสวรรค์ใครทำไม่ดีก็ลงนรกเวจีผิดศีลผิดธรรมแต่ที่เรานั่งกันอยู่ทุกคนนี้เราเป็นคนที่มีศีลมีศีลตอนนี้
มีศีลมาจากชาติที่แล้วถ้าไม่มีศีลโยมอะไรเกิดขึ้นทำปานาติบาตอะไรเกิดขึ้นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่ต้องบอกไม่ต้องอธิบายเข้าใจกันทุกคนใช่ไหมตาบอดหูหนวกแขนขาดแขนกุดบางคน ยิ่งหน้าเวทนาหน้าตาสวยผู้หญิงผู้ชายมีแค่เอวไม่มีขาบางคนมีขาไม่มีแขนนี่แหละผลกรรมเรียกว่าวิบากกรรมที่เราทำมาแต่ชาติปางก่อนแต่ถ้ามาการันตีได้เลยว่าทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์มี แขนขามีอวัยวะครบถ้วนไม่เกิน32แสดงว่ามีบุญแต่ว่าจะรักษาบุญของตัวเองไว้ได้ไหมนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเหมือนกับเรามีเงินยกตัวอย่างเราเคยจน เราไม่เคยมีเงินล้านทำมาหากินใส่ปากเลี้ยงท้องชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นหนี้บัตรพิลุงตุงนางเปิดกระเป๋ามานี่บัตรยาวฟึดมีทุกธนาคารมีโยมคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งสดๆร้อนๆ พ่อแม่มาวัดธนาคารประจำซื้อทองที่หน้าโบสถ์จากวัดไปถวายหลวงพ่อโต1แผ่นแต่ไม่รู้อธิษฐานยังไงไม่รู้นะต้องไปถามเขากลับบ้านถูกรางวัลที่1โคตรดีใจแต่ติดเขาก็ยังมีกุศลฉลาด ที่ได้มาเพราะไปขอหลวงพ่อโตถามว่ารางวัลที่1เท่าไหร่6 ล้านเขาบอกว่า6 ล้านสมัยนี้ไม่รวยใช้ไม่เป็นกระเจงกระจนเขาก็ยังดีอยู่เอาทองมาถวายให้หลวงพ่อโต1 บาทตมาก็บอกว่านี่คือบุญทานของเราที่เรา ทำไว้เราถึงได้มารับวิบากผลบุญของเราในชาตินี้แต่ให้กติไว้ว่าโยมจะรักษาเงินก้อนนี้ไว้ได้ไหมถ้าคนฉลาดเงินต่อเงินถ้าคนฉลาดบุญต่อบุญแต่คนไม่ฉลาดเป็นไงโยมจนมานับเอาเลย ลาบลอยมาแล้วกินเล่นเที่ยวพอตอนจนๆแล้วไม่มีญาติหรอกพอถูกหวยรวยโปแล้วโอ้ญาติเพียบเลยคนนั้นก็ญาติคนนี้ก็ญาติพอตอนจนหันหน้าไปบากหน้าขอยืมเงินสักพันหนึ่งก็ฉันก็แย่เหมือนกันวะก็ตัวใครตัวเราก็แล้วกันไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบก็เอาเพื่อความอยู่รอดนะ มาเห็นมานักต่อนักแล้วนะนี่คุยกันเล่นๆกับลูกศิษย์ถามว่าถูกรางวัลที่1จะทำอะไรผมจะซื้อรถเบนซ์1 คันทำอะไรอีกนาฬิกาโรเล็ก1 เรือนแล้วถามว่าทำอะไรอีกซื้อบ้าน1 หลัง ถามต่อทำอะไรอีกเอาเงินให้ลูกคนละเท่าไหร่ไม่ได้ถามแล้วถามกลับไปว่าเงิน6 ล้านเนี่ยบางทีซื้อรถเบนซ์ยังไม่ได้คันหนึ่งเลย6 ล้านเอาเบนซ์ราคาถูกๆสัก4 ล้าน3 ล้านแล้ว คำว่า
รถมันก็คือรถมันไม่เคยเพิ่มรถเงินจากกระเป๋าเราไปไหนจะค่าน้ำมันไหนจะค่าคนขับไหนจะค่าโสหุ้ยเบ็ดเสร็จแล้วโยมหมดไอ้รางวัลที่หนึ่งที่ได้มาไม่เหลือเลยหมดไอ้รถเบนซ์ที่ได้มาก็เอาไปขาย เพราะว่าไม่มีเงินเติมน้ำมันไม่มีเงินที่จะเซอร์วิสที่จะเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนยางนะรถเบนซ์ใครๆก็รู้แล้วอะไรมันก็แพงที่สุดแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องยนต์เป็นหมื่นนะเปลี่ยนยางอีกเท่าไหร่ลูกศิษย์บอกว่าหลวงพ่องั้นผมไม่เอารางวัลที่หนึ่งผมอยู่ผมมีดีกว่าสบายใจ นี่คือความเพ้อฝันของคนเราแต่ถ้าคนฉลาดแล้วมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเอาไปต่อบุญคืออะไรไปลงทุนสิ6 ล้านให้มันได้สัก10 ล้านก่อนอันนี้ได้6 ล้านเอาละอย่างที่อาตมาว่านั่นแหละเอามาคนฉลาดหน่อยซื้อทองคนที่มาเนี่ยซื้อทองเต็มคอเลยแต่ถวายให้ผมก็โตบาทเดียวก็ยังดีนะดีซื้อทองก็ยังดีโยม ฉะนั้นคนที่ฉลาดเนี่ยต้องรู้จักต่อไม่ใช่ตัดนะต่อถ้าตัดไม่มีแต่สั้นสั้นสั้นผมสุดท้ายเหลือแต่ต่อกิ่งก้านก็มีบุญของเราก็เหมือนกันต้องต่อบุญไม่ใช่ตัดบุญตัดรอนบุญของเราวันหยุดวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์ แทนที่เราจะไปสนุกสนานลื่นเลงไปห้างไปหาความสุขใส่ตัวแต่พวกเรานั้นสละเวลาของเราน้อยนิดเวลาของเรานี่น้อยนิดนะโยมอย่าคิดว่าเวลาของเรามากนะทุกคนถ้าคิดว่าเวลาของเรายังมีอีกมากเรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายนะคิดผิดคิดใหม่คิดได้ คนเราถ้ายังไม่ถึงวัยชรายังไม่ถึงถึงความเจ็บความแก่ยังหลงระเริงอยู่ในสังขารยังเที่ยวเตะเฮฮายังคิดว่าโลกนี้สวยงามโลกนี้น่าอยู่โยมลองไปดูโยมไม่ต้องไปดูพระโยมอยู่ทุกวัน กับสิ่งแวดล้อมอาตมาไปเข้ากรุงเทพเป็นไรไม่เคยคิดจะอยู่เลยในกรุงเทพเลยมันมีแต่ความวุ่นวายทุกสิ่งทุกอย่างต้องเห็นแก่ตัวแต่ตัวเองอยู่กับสิ่งที่วุ่นวายแล้วยังไม่รู้จักความวุ่นวายเพราะอะไรเพราะมันขาดสติพอขาดการพิจารณาเมื่อขาดการพิจารณาแล้วไม่ได้มีการตั้งรับ เราไม่ได้ตั้งรับเลยคิดว่าเราจะต้องเป็นคนลุกตลอดต้องเป็นผู้ชนะตลอดทะลวงไปข้างหน้าตลอดแต่เมื่อใดความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาหาตัวเราเราไม่ได้ตั้งตัวเราคิดว่าเราไม่เจ็บเราไม่แก่เราไม่ตาย เราก็ยังประมาทกับการใช้ชีวิตไม่เคยมีสติพิจารณาลมเข้าลมออกไม่มีสติคิดถึงบุญไม่เคยคิดหาวิธีที่จะตักตวงบุญเราก็จะได้ฟังอยู่ประจำบุญบุญบุญนะแต่เราเข้าถึงบุญจริงหรือเปล่าอย่าเข้าแบบผิวเผิน มันต้องซึมซาบเข้าไปภายในจิตใจของเราให้มันฝังลึกให้บุญอยู่ในใจเราพอเรามีบุญบารมีบุญเต็มโยมอะไรจะเข้ามาสู่จิตใจของเราเรารับได้พอเราตั้งรับพอเรารู้แล้วว่าเวลานั้นมาถึงเราแล้ว
ถ้าโยมไม่ไปเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่โรงพยาบาลหรือว่าเราไปเยี่ยมญาติเราก็คิดว่าเอ้ยธรรมดาเขาก็ป่วยก็ป่วยไปเขาเจ็บก็เจ็บไปเขาแก่ก็แก่เป็นเรื่องปกติเขาตายก็ตายไปเพราะไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องเพราะไม่ใช่ตัวเราแต่ณเวลาที่มาถึงอีกไม่นาน อีกไม่ช้าไม่นานเกินรอญาติโยมทั้งหลายไม่นานเกินรอความเจ็บเนี่ยไม่นานเกินรอแล้วทุกคนเจ็บทุกคนเป็นโรคทุกคนทุกวันถ้าเราไม่มีอาหารการกินไม่มีลมหายใจเราก็คือหมดโอกาส แต่นี่เราเป็นโรคอะไรโรคท้องต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องหาอาหารใส่ท้องเป็นโรคไหมถ้าไม่เป็นโรคไม่ต้องไปรักษามันท้องร่างกายไม่ต้องรักษามันรวมความว่าแล้วร่างกายของเรามันคือโรคนั่นแหละไอ้ที่เราใช้ที่เรากินนี่แหละคือยารักษาโรคกินข้าว รักษาโรคความหิวดื่มน้ำรักษาโรคความกระหายเพราะร่างกายของเราประกอบด้วยเท่าไหร่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพวกนี้ธาตุปกติก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ธาตุทั้งสี่ไม่ปกติก็คือ จะเน้นเลยว่านี่โลกนี่นะโลกลมนะโลกดินโลกไฟอันนี้เนี่ยต้องพิจารณาจะไม่ใช่ว่าเออเรามีร่างกายพระท่านบอกว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ธาตุก็รู้แล้วธาตุสี่ดินน้ำลมไฟกันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกคนรู้หมดทุกคนไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่รู้จริงหรือเปล่า ถ้ารู้จริงแล้วจะพิจารณาเลยว่าโอ้เรานี่มันอยู่ด้วยยาธรรมชาติกับยาที่เขาปรุงแต่งร่างกายเรานี่ประกอบด้วยพร้อมที่จะเป็นโรคทุกโรคนะแล้วยิ่งสมัยใหม่การบริโภค เช้าจดเช้าเลยญาติโยมทั้งหลายประเทศไทยเป็นประเทศที่สมบูรณ์ที่สุดนึกจะบริโภคเวลาใดได้ทุกเวลาทุกนาทีแต่เมืองนอกขอโทษทีไม่ใช่อย่างประเทศไทยโรงพยาบาลถึงสร้างกันไม่รู้ตึกไม่รู้กี่หลังก็ไม่พอแต่ไปเมืองนอกมองไปทางไหนไม่รู้จักโรงพยาบาล มาถามโยมแถวนี้เขาไม่มีโรงพยาบาลเหรอมีแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะก็ตึกหลังเล็กๆเพราะเขารู้จักการบริโภครู้จักรักษาร่างกายของเขาเขากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินเราคนไทย เพราะความสมบูรณ์พูนสุขก็เลยอยู่เพื่อกินมันทุกอย่างที่มันขวางหน้าแม้กระทั่งสิงสารสัตว์อะไรแปลกๆรับบริโภคมันทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่รู้ว่ามันจะผิดศีลผิดธรรมไปเอาชีวิตเข้ามาก็แล้วแต่ขอให้ฉันบริโภคถามว่าบริโภคแล้วเพื่ออะไรต้องถาม พระพุทธเจ้าให้ปัจเจกบริโภคเพื่ออะไรเราเคยถามตัวเองไหมบริโภคเพื่ออะไรเพื่อความสะใจฉันมีตังค์ไปนั่งร้านหรูๆคาเฟ่จิบเบียร์จิบไวน์เปิดแอร์ เย็นๆไฟสลัวๆโอ้บรรยากาศอย่าบอกใครเลยโอ้มันสุขใจขนาดไหนมันสุข
แล้วถามมันสุขตรงไหนเลยสุขเพราะเราพอใจเพราะเราไปยึดมันว่าอันนี้คือความสุขทั้งที่บริโภคยาพิษอสรพิษอาหารมีคุณและโทษต้องรู้จักการเลือกบริโภคถ้าเราไม่รู้จักเลือกบริโภคแล้วโยมโรงพยาบาล ตึกกี่ชั้นกี่ชั้นก็ไม่พอหรอกแล้วดูที่โรงพยาบาลไทยเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยเอกชนนี่ร่ำรวยเฉพาะพวกเราทั้งหลายแหล่นี่ขนาดเป็นพระนะเนี่ยรักษาสุขภาพนะเลือกเว้นนะไม่ใช่เลือกที่ของชอบนะโยมนะเลือกสิ่งที่โยมถวายมา ว่าอันไหนบริโภคอันไหนขบฉันได้อันไหนมันเป็นคุณอันไหนเป็นโทษนี่คือเลือกได้แต่จะเลือกตามความอยากของเจ้าของเองคงจะยากนะเพราะพระไม่มีกระตังอีกทรงหน่อย ดึกดื่นค่ำคืนตรงไหนไม่ต้องไปทีหนึ่งทีสองบริโภคมันนอนบนเตียงบริโภคเลยทำเหมือนกับว่าอดอยากมาไม่รู้กี่ปีกี่ชาติกี่ภพทั้งนั้นที่ปากก็ปากเดียวท้องอันนิดเดียวกินเพื่ออิ่มบริโภคเพื่อยังเวทนาไม่ให้มันหิวนั่นเอง นะแต่พวกเราที่เข้าวัดพวกเราที่ฟังอยู่รับชมอยู่เอาไปพิจารณาด้วยว่าเราบริโภคเพื่ออะไรทำไมพุทธเจ้าให้พระฉันมื้อเดียวแล้วตายไหมบางองค์อ้วนเอาอ้วนเอาโยมเราบริโภคกี่มื้อแล้วผอมเอาผอมเอาพยาธิมันกินหมดกิเลสมันกิน ตัณหามันกินไอ้ส่วนที่เรากินไปเนี่ยมันคือส่วนเกินพุทธเจ้าบอกมื้อเดียวพอแล้วนี่อะไรกี่มื้อแล้วเนี่ยกระเพาะอาหารน้ำย่อยแทนที่จะหยุดพักผ่อนถึงเวลาหยุดพักผ่อนถึงเวลาหลับนอนน้ำย่อยก็ออกมาย่อยกระเพาะก็ทำการทำงาน แล้วถามว่าโรงพยาบาลจะไม่เต็มได้ยังไงนะอันนี้มันอยู่ที่เราพิจารณาอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพิจารณาพุทธเจ้าบอกว่าให้เราพิจารณาก่อนที่จะทําอะไรดังนั้นสติอย่าไปตามกระแสอย่าไปคิดว่าฉันมีตังแล้วพระท่านบอกว่าคนเราเวลามันสั้นนักเดี๋ยวจะตายแล้วก็ไอ้ไหนมันอยากก็ให้สมใจอยากเลยพระท่านบอกว่า ไม่ต้องให้ลูกให้หลานมันทำให้เราหรอกอยากทำอะไรอยากกินอะไรกินตอนเป็นนี่แหละอะไรบริโภคกันใหญ่เลยแบบนั้นหรือเปล่าจะไปรอว่าพอตายไปแล้วห้าวันเจ็ดวันนะลูกหลานจะเอาของดีๆเอาไปให้เรารับประทานมันก็คงไม่ได้นะเราก็เชื่อพระเนาะต้องกินเองก็เลยไม่วางเว้น วันโกนไม่ละวันพระก็ไม่เว้นยิ่งเข้าพรรษานี่เราต้องเว้นโยมต้องเว้นไปบ้างเว้นให้ร่างกายมันมีภูมิต้านทานที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวเพราะกรรมเพราะบุญทำกรรมแต่งอายุมันยังไม่หมดนะ ถ้าพิจารณากันจริงแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเกณฑ์ของอายุไขนะโยมนำมาที่ว่าตายกันหมดแล้วไอ้พวกที่เลือกไม่เลือกรับประทานเนี่ยตายกันหมดแล้วไอ้พวกที่ดื่มทุกวันเนี่ยแค่น้ำอัดลมนี่ก็จะแย่แล้วร่างกายของเรามันเป็นเนื้อเป็นเซลล์ใช่ไหมไอ้เจอพวกนี้เผาผลาญไปเจอพวกนี้ฆ่าไปโอ้มันจะไปเหลืออะไรแต่ที่มันอยู่ได้เพราะ อายุไขของเราเขากำหนดมาให้เราแล้วกำหนดมาให้สร้างความดีเกิดมาทั้งทีทำดีไม่ได้ก็
ก็อย่าไปเกิดเลยมนุษย์รีบๆตายซะเถอะอยู่ก็ทำความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาอยู่ก็ทำร้ายจิตใจตัวเองทำร้ายร่างกายตัวเองเป็นกรรมโดยที่คนอื่นไม่ได้ทำให้ตัวเองทำแท้ๆแล้วพออะไรเกิดขึ้นก็โทษแล้วฉันมาบวชแล้วไม่เห็นบุญช่วยเลย ฉันมาบวชแล้วไม่เห็นรวยเลยฉันทำทานแล้วฉันไม่เห็นรวยไม่ถูกหวยเลยมาไปอย่างนั้นอีกเขาถึงบอกมนุษย์เนี่ยเขามีเกณฑ์ชะตาเกณฑ์ชีวิตสังเกตไหมเครื่องบินตกยังมีคนอุตส่าห์รอดอีกทั้งที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วเครื่องบินตกเนี่ยยังไงก็ตายหมดแล้วอยู่สูงจะตาย มองลงมาเนี่ยแต่มันรอดเพราะอะไรเกณฑ์ชีวิตเขายังไม่ชบเขายังต้องมาลำบากตากกรรมเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ลำบากเพราะนี้ทุกมันยังไม่เกิดนะจำอาตมาไว้ว่าต่อไปภายภาคหน้าทุกทั้งหลายแหล่จะเข้ามาหาเราสุขจะน้อยทุกจะมากอันนี้ไม่ได้แช่งนะ มันเป็นความจริงตัวเองนี่แหละรู้เลยว่าพออายุมากนั้นความสุขหาน้อยความทุกข์เริ่มมาถ้ามันทุกข์น้อยๆเราก็ยังพอเอาสู้กับมันแต่ถ้ามันทุกข์มากๆกรรมฐานก็เอาไม่อยู่สัพเพสัตตาไอสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเอาละเจ้ากรรมนายเวรมาแล้ว โทษไปแล้วโทษเจ้ากรรมนายเวรนะฮะก็เรื่องจริงฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เนี่ยมีสติมีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้สติมีแต่ไม่ใช้แต่สตังมีนี่ใช้ไม่เก็บหรอกใช้ให้มันหมดทำมาหากินพ่อแม่บอกทำมาหากินไม่ได้ทำมาหาเก็บแล้วก็มารู้จักในการให้ทาน ในการทำบุญทำทานมันก็เลยว่ามาก็มือเปล่าไปก็มือเปล่านะสองมือไม่ได้ไฟฟ้าอะไรเลยไปทักอย่างไปแบบว่างเปล่าไปแบบว่างเปล่าคือนักปฏิบัติผู้ที่หมดกิเลสแต่พวกเรานี่ มันว่างเปล่าจากบุญและคุณความดีมันไม่ใช่ว่างเปล่าแบบสูญโยไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตนไม่ใช่ไม่ใช่สูญโยไม่ใช่สูญชะตากรรมไว้บุญหรือบาปถ้าบุญมือหนึ่ง บาปมือหนึ่งก็ยังพอพยุงถ้าบุญสองมือก็สบายลอยตัวถ้ากรรมสองกรรมมีแต่บาปก็หนักโยมนะอันนี้ถึงอยากเตือนสติญาติโยมทั้งหลายว่าให้มีสติแล้วก็จะไม่เสียสตังค์เอาสตังค์มาทำบุญนะ ฉะนั้นพูดถึงการทำบุญณปัจจุบันนี้เศรษฐกิจความเป็นอยู่ก็แร้งแค้นนะวัดวาก็เดือดร้อนกันไปเป็นทุกข์หย่อมยากปกติวัดสังฆทานนี่โฆษกจะประกาศวัดสังฆทานคนนั้นเป็นเจ้าภาพ คนนี้เป็นเจ้าภาพสาขานั้นสาขานี้เป็นเจ้าภาพณปัจจุบันนี้มีแต่ความเงียบเพราะสภาวะเศรษฐกิจนะตัวเองก็จะเอาไม่รอดเมื่อตัวญาติโยมไม่รอดวัดก็ไม่รอดนะถ้ามีเวลาก็จะอธิบายถึงความเดือดร้อน ในอนาคตข้างหน้า
ของวัดเรื่องสถานีวิทยุของเราเขาเรียกว่ายังเป็นลูกผีลูกคนโทรทัศน์ไม่ห่วงวิทยุแค่ทดลองออกอากาศไม่ได้รับใบอนุญาตสร้างเงินไขมายุ้มจิ้มสร้างเงินไขมาให้เสียสตังค์ สร้างเงินไขมาให้ตีกันคืนนี้ได้ระยะ30 กิโลเลยไปนั้นก็ได้ขึ้นเหมือนกันเมื่อ2-3 วันนี้ที่นครพนมได้ขึ้นเดียวกับว่าสังฆทานตีกัน ปรากฏว่าวัดมีแรงมากกว่าเพราะโยมมากกว่าชนะขึ้นชาวบ้านเจ๊งเขียนจดหมายร้องเรียนว่าหมดการทำมาหากินของชาวบ้านหมดเพราะวัดโจมตีขอตรวจสอบวัดว่าส่งขึ้นกี่กิโลวัตต์ ทำไมขึ้นของเขาถูกโจมตีแล้วฉันจะทำมาหารับประทานอย่างไรวัดทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนนี่สิ่งนี้ที่จะมาคิดหนักว่าวัดต้องทำให้ชาวบ้านมีแต่ความสุขแต่เขากล่าวหาว่าวัดทำให้เขาเดือดร้อนฟังแล้วสะเทือนใจทุกคนฟังแล้วสะเทือนใจว่าวัดสังฆทานนี้ทำให้ญาติโยมทำมาหากินไม่ได้เพราะธรรมะ เพราะเขาต้องหากินต้องเอาเงินไปค่าสถานีค่าไฟฟ้าของเรานี่เขาตั้งเงื่อนไขขึ้นมาใหม่ทุกสถานีต้องไปตรวจสอบทุกสถานีว่าขึ้นรบกวนไหมบริษัทเอกชนถูกๆไม่รับรองรับรองบริษัทที่แพงๆที่ได้สัมปทานจากเขา สถานีหนึ่ง20,000-24,000ราคาวัดสองหมื่นสองต่อหนึ่งสถานีทุกปีต้องตรวจสอบแล้วถ้าขึ้นมันฟุ้งไปตีกันเขาเรียกว่าจะมีถังไม่ใช่ถังแกนลอนถังน้ำนะเขาเรียกเป็นถังจะเป็นตัวกั้นไม่ให้ขึ้นมันรบกวนกันราคา10,000 กว่าบาทใช้ไม่ได้ราคา1 ถัง 95,000 บาทต่อ1 ถังแล้ววัดสังฆทานมีกี่สถานีโยมคิดดูบางสถานีออกอากาศไม่ได้ที่ดินอย่างเขาเยี่ยเที่ยงสีคิ้วที่ดินเราเป็นคนซื้อแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ออกไม่ได้ทำยังไงโยมเพื่อความอยู่รอดปลอดภัย ญาติโยมจะได้ฟังธรรมะกันทุกเมื่อเชื่อวันแต่กล่อมเกลาจิตใจให้จิตใจซี่มันสงบวัดก็ตัดสินใจไปเช่าโครงการโทรศัพท์เช่าเสาเอาคลื่นของเราเอาสัญญาณเขาเรียกว่าเสาอากาศของเราเนี่ยไปเกาะกับทีโอทีคิดไม่แพงโยมคิดเขาคิดถูกมากเลย 50,500 ต่อ1 ปีแค่ไปเกาะเฉยๆนะไฟฟ้ายังไม่คิดนะเกาะเฉยๆนะเกาะเฉยๆที่คิดแพงเพราะว่ามันสูงตรงไหนต่ำถูกหน่อยอย่างภูเก็ตก็ถูกหน่อย100,000-100,800แล้วไม่มีหลักประกันเขานึกจะออกกฎหมายก็ออกมานึกได้ว่าเอออันนี้น่าจะเป็นอย่างนี้ ตั้งกฎเกณฑ์ให้มาคุณมาเราน่ะมีคนทำงานชุดเดียวเกิดถ้าเขาไปตรวจสอบพร้อมกันต่างจังหวัดเราไม่มีคนที่จะไปถ้าเราทำให้ทันถูกปิดเราต้องไปจ้างทนายมาอุทธรณ์แล้วอุทธรณ์ก็ไม่รู้ว่าฐานจะนัดไต่สวนปีไหนอันนี้คือความหนักใจ หนักใจไม่ใช่ว่าเงินของอาตมา
หนักใจที่ว่าญาติโยมบริจาคคนละเล็กคนละน้อยเนี่ยแล้วมันไปไม่เกิดประโยชน์เหมือนเอาไปทิ้งลงเหวอ่ะทิ้งไปทิ้งไปเมื่อไหร่มันจะเต็มอ่ะแต่ถ้าก็มีความเชื่อมั่นว่าโอเควัดเสียแค่นี้ล้านแค่ล้านแล้วก็จบโอเคธรรมาก็ยังไงก็ต้องรณรงค์ญาติโยมคงไม่ปล่อยให้มันดับหรอกนะ แต่ณปัจจุบันนี้อาตมาเซ็นเอกสารสี่ปีมาแล้วโยมเซ็นจากพระครูสมุจนเป็นพระครูปลัดมาเนี่ยถ้าเซ็นต่อไปตั้งแต่เนี่ยเป็นเจ้าคุณก็ดีเหมือนกันนะเซ็นมันจะหนังสือเนี่ยเอกสารเนี่ยแล้วตั้งขนาดนี้ต้องเซ็นทุกใบเซ็นแล้วเซ็นอีกเซ็นแล้วเซ็นอีกเนี่ยตั้งแต่ตั้งออกมารับตำแหน่งเนี่ยสี่ปีเนี่ยมาไม่ต้องทำมาละ งานอะไรคนกวางแปะแล้วพ่อเซ็นเอกสารพี่แรกเราคนนี้เกิดทั้งใบสองใบพอโผล่หัวไปดูโอ้จะเป็นลมไอ้คนเจ้าที่บอกไม่เป็นไรหลวงพ่อนิดหน่อยบางทีเซ็นเป็นชั่วโมงนะโยมกว่าจะจบมันต้องทุกหน้าทุกหน้าทุกหน้าแล้วเขาไม่รับผิดชอบทําเอกสารเราหายให้เรายื่นใหม่ เนี่ยอาตมากำลังให้เจ้าหน้าที่การเงินประเมินที่ตั้งแต่อาตมามารับตำแหน่งสี่ปีเนี่ยหมดไปเท่าไหร่กี่ล้านไปทีก็ค่าเครื่องบินสองคนไปเหนือลงใต้ไปรถไม่ทันหรอกเครื่องเสียก็ต้องไปซ่อมแอร์ถูกขโมยก็ต้องไปซื้อแอร์ใส่ใหม่แอร์พังสถานีนึงมีสองแอร์ แอร์กลางวันแอร์กลางคืนมันต้องสับเปลี่ยนกันไม่งั้นเครื่องพังวันดีคืนดีพวกขโมยสายไฟพวกขโมยแอร์นี่มีแต่รายจ่ายที่ไม่มีหลักประกันอนาคตลิบหรี่ทีนี้ตมาก็จะคุยกันกับพระเจ้าหน้าที่ครูบาอาจารย์ว่า หรือแม้ว่าอาจจะเป็นญาติโยมอาจจะเป็นประชามติไม่ใช่ประชามติเรียกอะไรดีว่าใครจะช่วยวัดได้บ้างนี่ขนาดแค่20กว่าสถานีนะเนี่ยนี่จะเอาให้ครบ34สถานีประมาณว่าญาติโยมก็โอ้ยสบายเลยทำบุญกันเรื่มเลยขนาดหม้อแปลง อินเดีย800,000นี่ยังสงสัยแสนอะไรแสนปีแสนรูปีหรือแสนบาท800,000ถ้าเป็นเศรษฐีดีใจใช่ไหมเราจะได้ทำบุญอีกแล้วมันไม่มีเรื่องที่จะทำบุญแต่อย่างพวกเรานี่สิโอ้โหแปดแสนเรียกรายกี่ปีโยม โยมเล็กกี่ปี800,000เนี่ยแสนอะไรก็ยังไม่ธนูก็กักมาแสนอะไรเขาบอกอย่างเดียวใบตะกะตีเดียว800,000 บาท800,000 คูณ2 1,600,000 รูปีอินเดียอะไรมันก็แพงกันอะ นี่800,000นี่ราคาอะไรราคาวัดหรือราคาบวกอะไรเข้าไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยถามให้แน่นอนดิ บ้านเราเนี่ยฟ้าผ่าที่ปาจินยังมากกว่าแสนเดียวนะเพราะนั้นอย่าเข้าใจว่าเราจะดีใจนะที่เราจับจ่ายใช้สอยเงินของญาติโยมไปแล้วเราก็ต้องรู้จัก ทุกวันนี้เงินทองมันหายากใช่ไหมมันไม่ได้ตกอยู่ตรงไหนเมื่อไหร่เราต้องไปหามันไม่ใช่มันมาหาเราเงินทองอ่ะแต่เราไม่ทำมาหารับประทานไม่ขยันแข็งแกร่งขี้เกียจขี้ค้านอ่ะเงินมันจะมาหาเราไหมใครจะจ้างเราทีนี้เราต้องรู้จักใช้ทุกบาททุกสตางค์ของโยมเนี่ยให้มันเกิดคุณค่าให้มีราคาจะมาก็ยังคิดไม่ตก
แต่เขาบอกแว่วๆมาแล้วว่าถ้าเจ้าอาวาสรักษาสมบัติของพ่อสนองไม่ได้ก็ให้ลาออกไปซะก็ดีเหมือนกันจะมาจะได้หายปวดหัวนะเล่นไม้ตายเลยนะบอกถ้าเจ้าอาวาสรักษาสถานีวิทยุของทรไอวิทยุของพ่อสนองไม่ได้ให้เจ้าให้เจ้าอาวาสพิจารณา โอ้โหนี่สบายเลยหาเรื่องออกสบายเลยเราจะไปเทียบสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันมันไม่ได้แต่ถ้าโยมทุกคนพร้อมที่จะบริจาคไม่มีปัญหาแต่อาตมาเนี่ยทุกเดือนเนี่ยจะต้องรับรู้ว่าใช้จ่ายตอนนี้เริ่มกินบุญเก่าแล้วนะโยม เดือนที่แล้วถอนมาล้านหนึ่งเดี๋ยวนี้ถอนอีกล้านห้าเฉพาะค่าแรงเกือบหนึ่งล้านบาทค่าแรงในวัดอย่างเดียวนะค่าแรงคนงานเนี่ยเงินนี่ระบายความแค้นให้หน่อยครับแค้นใจเดี๋ยวทุกคนรู้ว่าวัดสังฆทานรวยทั้งพระทั้งโยมอยากได้อะไรได้ทั้งนั้น เจ้าอาวาสใจดีเซ็นให้ทุกอย่างบางทีไม่ได้เซ็นเลยเอาเงินไปก่อนมีนี้ด้วยนะมีเขตด้วยนะเจ้าอาวาสยังไม่รับรู้เลยเอาไปสามแสนก่อนเดี๋ยวเจ้าอาวาสเข้ามาเซ็นเจ้าอาวาสก็เหมือนหุ่นยนต์ก็ต้องเซ็นแล้วเราจะอยู่ได้อีกสักกี่ปีไม่ใช่ตายนะกี่ปีเนี่ยเพราะไม่มีเงินที่จะสะสม อาทิตย์ปกติอาทิตย์หนึ่งได้ประมาณ1 ล้านนับปัจจุบันนี้400,000เมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วนั้น600,000มันเตี้ยลงทุกทีทุกอาทิตย์เปิดรูปปัจจัยนับเหลือฝากธนาคารวันจันทร์ ใช้หนี้ลูกหนี้มาทวงหนี้วันจันทร์มาวางบินก็จ่ายนับปัจจุบันได้มาจ่ายไปนะนี่พูดให้โยมสงสารมันก็เรื่องจริงโยมเพราะอนาคตข้างหน้าอาตมาก็เดาไม่ถูกวัดเราจะทำแต่สิ่งที่ มีประโยชน์ไม่ใช่สิ่งที่ฟุ่มเฟือยนะสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ใช่บ้าก่อสร้างที่ทำนี่เพื่อให้มันดูสวยงามรับกันนะไม่ทำเพื่อยึดติดไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าอาวาสแล้วจะต้องบ้าก่อสร้างไม่ใช่นิสัยแต่ทำให้มันสวยงามใครเข้ามาก็เจริญหูเจริญตา ไม่ใช่เข้ามานี่สลัมหรือไงเนี่ยไหนบอกไว้วัดปฏิบัติไม่สะอาดนะอันนี้พูดไม่ได้ธรรมะนะธรรมะฟังไปแล้วอันนี้ต้องทำใจที่จะเตรียมรับสภาวะบางคนถามนะหลวงพ่อวัดสังฆทานอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้มาอยู่มาอย่างเงี้ย เอาตังค์มาจากไหนเดือนเนี่ย10 กว่าล้านจ่าย10 กว่าล้านสิบกว่าล้านน่ะอันนี้บอกความลับบางคนก็เดาเอาเองประมาณสักแสนสองแสนต่อเดือนค่าไฟฟ้าก็เข้าไป400,000แล้วญาติโยมเอ้ยค่าไฟฟ้านี่ซื้อรถได้คันละมั้งทุกเดือนเนี่ยน่ะ อันนี้พูดให้ฟังผู้ฟังโยมไม่ต้องไปกังวลใจธรรมะเชื่อว่าญาติโยมนั้นต้องช่วยถ้าไม่ช่วยก็ให้พุทธเจ้าช่วยกันแล้วกันทางพึ่งของเรามีแค่นี้นะแต่ที่เห็นเนี่ยโยมต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันณปัจจุบันนี้ต้องช่วยเร็วๆที่สุดคือ800,000 นะเอามาจากไหนไม่รู้ก็ช่วยกันแล้วกันนะฉะนั้นวันนี้ตมาก็มีโอกาส
ได้มาบรรยายลำพึงลำพันปกติก็ไม่ใช่หน้าที่ที่จะมาเทศหรอกไม่มีใครเทศธรรมดาต้องไปเป็นเจ้าภาพงานศพอีกงานหนึ่งแล้วประจวบกับว่าฉลองศรัทธาตำแหน่งใหม่หน่อยเฮอหน่อยฉลองศรัทธาตำแหน่งพระครู ก็เลยเทศเป็นปฐมฤกษ์นะเพื่อสดับสติปัญญาญาติโยมเพื่อฉลองศรัทธาฉะนั้นสิ่งที่อาตมาพูดที่มีประโยชน์โยมก็เอาไปพิจารณาการพิจารณาคือการใช้สติใช้ปัญญาถ้าเราฟังถ้าเรารู้เราเห็นอะไรแล้วถ้าเราไม่พิจารณานี่เขาเรียกหัวขี้เถ้อนะ หัวขี้เถ้อมันต้องใช้สมองคิดการจะบรรลุธรรมต้องใช้สมองใช้ปัญญาปัญญาญาณคิดพิจารณาตามความเป็นจริงแต่ถ้าไม่ใช้ปัญญานั่งสงบนิ่งเขาเรียกว่าติดอยู่ในสมาธิติดอยู่ในสุขแต่ถ้าใช้ปัญญาจะพิจารณาตามความเป็นจริงว่าคนเรา เกิดแก่เจ็บตายนี้ไม่พ้นนามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตาคาถานะวันนี้ก็ขออนุโมทนาต่อญาติโยมที่มีจิตศรัทธาในการประพฤติในการปฏิบัติที่รับชมทางทีวีก็ดีรับฟัง ทางวิทยุขึ้นข่าวชาวพุทธก็ดีและญาติโยมที่อยู่ในวัดสังฆทานก็ดีขอบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างมาจะเป็นทานบารมีก็ดีศีลบารมีก็ดีภาวนาบารมีก็ดีขอญาติโยมนั้นจงมีความสุขกายสุขใจปรารถนาความสุขก็ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ถึงที่สุดคือพระนิพพานขอได้มุ่งน้ำมุกมาดปรารถนาทุกคนทุกท่าน สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงธรรมเมตตาแสดงธรรมโดยพระครูปรัชภัยรินทร์ศิริวัฒโนท่านเจ้าว่าวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะกราบในความเมตตาของพ่อเจ้าค่ะที่ได้บอกให้พวกเราเข้าใจหลายๆอย่างเดี๋ยวเราจะอธิบายสักนิดหนึ่งบางคนเรียก พระครูสมุปราชไพรินทร์ ต่อไปขอเชิญคุณบัวกีบุราโตค่ะถวาย